ุ้ยขนมปังน่ากินจังเลยหยุดเอาขนมปังขึ้นมานะเอาขนมปังขึ้นมาไม่งั้นข้าจะสาปให้เจ้าเป็นมดเฮ้ยนี่แกหยุดนะนี่แกเป็นตัวอะไรเนี่ยถึงจะมาสาปให้คนอื่นน่ะเขาเป็นมดเจ้ากล้าพูดกับพระบิดาอย่างนี้ได้อย่างไรเอาขนมปังขึ้นมาระวังอ่ะนรกจะกินหัวพวกแกเอาขนมปังขึ้นมานี่พระบิดาคะพอดีว่าฉันมีน้ำดื่มศักดิ์สิทธิ์อยู่พระบิดาน่าจะกระหายน้ำนะคะรับไหมคะอืมเจ้าได้มาเยี่ยงไรไม่ข้าดื่มหน่อยสิได้ค่ะอ้าปากสิคะที่พวกเธอทำอะไรกันอ่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวพอดีว่าฉันกำลังไล่ไอ้คนบ้าเนี่ยให้มันออกไปจากบริษัทค่ะเนี่ยมันทำตัวลับๆล่อๆอยู่ได้อ๋อทำไมวันนี้คุณแพลวมาออฟฟิศเช้าจังครับแล้วคุณแพลวหาอะไรอยู่ล่ะครับฉันกำลังมองหาถุงขยะคุณแพลวจะเอาถุงขยะไปทำอะไรอะคะฉันไม่ได้จะเอาถุงขยะไปทำอะไรแต่ฉันกำลังมองหาของที่อยู่ในถุงต่างหากคืนนี้พอดีเมื่อคืนน่ะฉันอยู่เคลียร์งานจนดึกก็เลยเผลองีบหลับไปพอตื่นมาฉันก็เลยรีบกลับบ้านแต่พอถึงบ้านน่ะฉันหาเงินค่ามาจำสินค้าที่ลูกค้ามาจำสินค้าไม่เจอฉันก็เลยคิดว่าฉันน่าจะทิ้งลงไปกับเศษกระดาษที่อยู่บนโต๊ะแน่ๆเลยขนมปังอยู่กับแม่มดคนนี้ขนมปังอยู่กับแม่มดคนนี้ไอ้บ้านี่นี่ออกไปเลยนะไปแม่มดน่ากลัวแม่มดน่ากลัวนี่พิมพ์ทำไมเธอต้องผลักเขาแรงๆด้วยอ่ะเธอไม่สงสารเขาหรอคุณแพลวจะไปสงสารมันทำไมคะไอ้คนบ้านั่นน่ะมันปากหมาจะตายนี่พิมพ์ถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะก็ไม่เห็นจะต้องโมโหขนาดนั้นเลยดิจริงไหมคือฉันล้อเล่นนะไปทำงานกันหลับไปแล้วนี่พิมพ์ยายพิมพ์โอ้ยนี่พี่ทำบ้าอะไรเนี่ยไหนล่ะส่วนแบ่งของพี่เงียบเลยนะรู้แล้วนะทวงอยู่นั่นแหละเอาไป Thank you จ้าพวกเราเนี่ยคนดวงดีแห่งปีเลยนะมาทำงานตอนเช้าก็รับทรัพย์เลยนี่ทุกคนครับคุณแพลวเย็นนี้พวกเธอว่างไหมผมไม่ว่างนะครับพอดีว่าผมต้องพาแมวที่บ้านอะไปหาหมอพิมพ์แล้วเธอล่ะว่างไหมไอพี่ห้ามันไม่ไปก็ดีคราวนี้ฉันจะได้เลียแข้งเลียขาคุณแพลวได้สะดวกหน่อยได้เลื่อนตำแหน่งก็งานนี้ละเว้ยพิมพ์ว่างเสมอค่ะสำหรับคุณแพลวเยี่ยมมากงั้นเย็นนี้ไปหาฉันที่ห้องทำงานนะได้ค่ะขอบใจมากนี่ผีบ้าเข้าสิงเหรอนี่เราเลี้ยงแมวตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องมายุ่งเลยนะเข้ามาได้คุณแพลวมีอะไรให้พิมพ์รับใช้บอกพิมพ์มาได้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะจัดการให้หมดเลยค่ะดีมากนั่งลงก่อนสิได้ค่ะนี่นะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะคุณพี่สะดวกมาไหมคะถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวแพลไปค่ะค่ะค่ะเจอกันค่ะค่ะนี่พิมพ์ค่ะ
พอดีว่าฉันมีธุระด่วนเดี๋ยวเธอทำงานที่ฉันสั่งไว้ให้เรียบร้อยล่ะฉันไม่น่าจะได้กลับเข้ามาออฟฟิศละโอเคค่ะคุณแพลไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพิมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะอืมๆฝากด้วยล่ะได้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะแมวไม่อยู่หนูก็ล่าเริงสิจ๊ะที่นั่งเจ้านายนี่สบายจริงเลยเนาะมีแต่ของสวยๆนั่นเลยอ่ะเงินคุณแพลวนี่ทั้งโง่ทั้งขี้ลืมมากๆเลยนะเนี่ยคนบ้าอะไรวางเงินไปทั่วแถมเอาเงินทิ้งถังขยะอีกพิมคราวนี้ฉันก็จะรวยแล้วล่ะสิไม่ต้องแบ่งเงินกับไอ้ที่5ด้วยกลับบ้านหนังไม่มดเช่าขโมยขนมปังเฮ้ยปล่อยนะปล่อยไหนคุณแพลบอกว่าจะไม่กลับมาที่บริษัทแล้วไงคะหรือว่าคุณแพลลืมของไว้เหรอคะใช่ฉันลืมของไว้คุณแพลลืมอะไรไว้คะเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นไปเอาให้ก็ได้ค่ะเธอไม่ต้องขึ้นไปเอาหรอกเพราะว่าของนั่นอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าเธอแล้วไม่ใช่เหรอเออนี่คุณแพลพูดเรื่องอะไรคะพิมพ์ไม่เข้าใจอ่ะใช่นางไม่หมดอ่ะเอาขนมปังไปเยอะเลยนี่แกหุบปากไปเลยนะหยุดนะฉันว่าคนบ้าเขายังมีจิตสำนึกที่ดีมากกว่าเธออีกนะพิมพ์นี่ดูซะฉันแอบตั้งกล้องเอาไว้เฮ้ยนี่เอาเงินคืนมาได้ละฉันว่ามันยังไม่ครบนะพิมพ์ให้คุณแพลไปหมดแล้วนะคะเธอลองนึกดูดีๆสิได้ถ้าเธอยังไม่คืนเงินฉันที่เธอเก็บไปเมื่อเช้าเนี่ยฉันก็แค่แจ้งตำรวจคราวเนี้ยเธอแย่แน่เดี๋ยวค่ะคุณแพลวคือเงินเมื่อเช้าอ่ะฉันแบ่งกับพี่ห้าไปหมดแล้วอะค่ะขอเวลาให้ฉันรวบรวมเงินก่อนได้ไหมคะไม่ได้เธอต้องคืนเงินฉันตอนนี้เท่านั้นไม่งั้นนะฉันจะแจ้งความเธอแย่แน่ค่ะก็ได้ค่ะฮัลโหลพี่ห้าการไม่ไปช่วยงานบอกแล้วให้ทำเหมือนพี่โกหกไปเลยว่าแมวป่วยพ่อเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปสมควรแล้วแกอ่ะอยากเสนอตัวดีนะหรอสมควรแล้วอย่างนั้นหรอเฮ้ยนี่ใครอ่ะเสียงคุ้นฉันไงแพลจำได้ยังคุณแพลครับผมขอโทษนะครับคือผมพูดเล่นเฉยๆนะครับฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะ
พวกเธอรีบคืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกเธอสองคนพี่ห้ารีบเอาเงินมาคืนคุณแพลวเลยนะพี่ไม่อยากโดนตำรวจจับอ่ะมาที่บริษัทตอนนี้เลยเข้าใจไหมรู้แล้วนะมาแล้วเหรอไหนล่ะเงินฉันนี่ครับคุณแพลวแล้วของเธอล่ะพิมนี่ค่ะแล้วสร้อยฉันล่ะสร้อยได้เหรอคะครบละทีเนี้ยพวกเธอสองคนก็ออกไปจากบริษัทฉันได้ละฮะคุณแพลวไล่พวกเราออกอะฮะแต่ว่าแต่เงินเนี่ยคุณพิมพ์เป็นคนไปเอามานะครับผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วพิมพ์อะก็บังคับผมนะครับคุณแพลวนี่ไอ้ห้าไอ้ชั่วไอ้เลวแกนี่เวลามีปัญหานะปัดความรับผิดชอบตลอดเลยฉันไม่รู้ว่ามาพบแกเป็นเพื่อนได้ยังไงพอได้แล้วพิมพ์ฉันให้โอกาสเธอแล้วนะตอนแรกอะฉันก็คิดว่าเป็นความสภาพของฉันเองฉันก็เลยลองใจเธอดูแต่สุดท้ายอะเธอก็จงใจขโมยเงินฉันไปอีกฉันไม่ต้องการพนักงานที่ไม่มีความซื่อสัตย์โกหกแล้วก็ขี้เกียจพรุ่งนี้ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนี่นางผีบ้าอีหน้าเงินนี่แกด่าฉันเหรอแกนั่นแหละไอ้เลวน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบิดามาแล้วยายไม่ว่าใจร้าย